รสชาติจะคล้ายๆซีเซกชัยนะทานกับข้าวต้มทานกับข้าวสวยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูชายเถาเข้านะคะเดือนพฤศจิกเดือนธันวาช่วงเนี้ยค่ะปลายพฤศจิกาช่วงธันวาพฤศจิกาอากาศเย็นๆเป็นช่วงที่เราจะทานชายเถาเข้าที่อร่อยมากทำชายเถาเข้าไว้กินกับข้าวต้มกุ้ยใช้เท้าเลือกสดๆนะคะหัวใช้เท้าเลือกสดสดเลือกสดสดค่ะก็ใช้ขิงนิดนึงมีพริกสักเม็ดหนึ่งเพราะเราจะทำแบบสามรสนะชายเถาเข้าสามรสนะคะแล้วก็มีเครื่องที่เรามีกระจาดที่เราจะมาทับชายเถาเข้าเนี่ยค่ะแล้วก็มีโอทึ่งน้ำตาลอ้อยมีน้ำตาลอ้อยมีเกลือมีชามเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะทานกับข้าวต้มกุ้ยหรือทานกับข้าวสวยอร่อยค่ะชายเถาเข้าสามรสเราจะใช้ขิงเพียงเล็กน้อยเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะคะต้านหวัดเนาะใช้ขิงสักเท่านี้ก็พอค่ะเรามาเริ่มลงมือทำด้วยกันนะคะตัดหัวท้ายออกเรานำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะได้ใช้เท้าแล้วเราผ่าค่ะหั่นเป็นเต๋าอย่างเงี้ยค่ะรูปทรงอยู่ที่เรานะคะจะหั่นยาวหั่นสั้นหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กหนาบางอยู่ที่เราเสร็จแล้วใส่เกลือเม็ดลงไปค่ะใช้เท้าหนึ่งลูกเล็กใส่เกลือหนึ่งช้อนเขาค่ะเขาสักครู่หนึ่งนะคะเขาสักครู่ให้น้ำของใช้เท้าออกน้ำเผ็ดออกหากระจาดทักใบหนึ่งทับอยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วเราจะใช้เป็นหม้อน้ำหรือก้อนหินหรืออะไรก็ได้ค่ะที่หนักๆ หน่อยคกอะไรก็ได้ค่ะที่หนักๆทับลงไปให้น้ำใช้เท้าออกเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปนะคะปริมาณอยู่ที่เราค่ะชอบเผ็ดชอบเผ็ดชอบขิงจัดให้เยอะกว่านี้ก็ได้ทำเยอะกว่านี้ก็ได้เราจะมาทำต่อนะคะหลังจากที่เราทับพักไว้หนึ่งคืนน้ำใช้เท้ากับน้ำเกลือที่โดนเค้าออกจะประมาณนี้ค่ะนำไปล้างเททิ้งก่อนแล้วก็นำไปล้างสัก 3-4 ครั้งเพื่อให้น้ำเกลือออกจากชายเถานะคะได้แบบนี้แล้วเรามาปรุงเครื่องกันนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะใส่ขิงกับพริกที่เราหั่นนี่ลงไป
ความหวานอยู่ที่เราชอบนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายแดง2 ช้อนน้ำตาลทรายแดงนี้ความหวานจะไม่หวานเท่าน้ำตาลทรายขาวเราเป็นคนชอบหวานเราก็จะขอใส่น้ำตาลตัวนี้ไป1 ช้อนความเค็มอย่าเพิ่งใส่นะคะให้ชิมก่อนเพราะว่าในใช้เท้าเรามีเค้าไว้คลุกให้เข้ากันค่ะแล้วใส่มะนาวหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะชิมรสที่เราต้องการนะคะจะออกเป็น3 รสหวานเปรี้ยวเค็มอร่อยนะคะเสร็จนะคะลองทำมาชิมนะคะทานกับข้าวต้มร้อนๆหรือทานกับข้าวสวยก็ได้ค่ะอร่อยขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ